ในฐานใดที่ยิ่งใหญ่กว่าคำของพระคุณใช่ไหมครับหลายครั้งเราอธิษฐานนะแล้วก็อธิษฐานหลายแบบใช่ไหมครับอธิษฐานก็คือการสื่อสารกับพระเจ้าการพูดคุยกับพระเจ้าใช่ไหมครับหลายครั้งก็พออธิษฐานปุ๊บเราก็นึกถึงขอใช่ไหมขอใช่ไหมครับแต่ว่าเขาบอกว่ารูปแบบของการอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่มีพลังที่สุดก็คือการขอพระคุณเราเองก็ใกล้มาถึงวันสิ้นปีแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องก็คงได้รับสิ่งดีมากมายในชีวิตนะครับในปีนี้ที่ผ่านมาพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ อยู่กับเราพาเราผ่านพ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตปัญหาเรายังมีลมหายใจนะครับขอบคุณพระเจ้ายังมีลมหายใจยังนั่งอยู่ที่นี่ยังยืนอยู่ที่นี่นะครับเพราะพระคุณของพระเจ้านะครับเป็นกำลังใจสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ให้เราเริ่มต้นด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันนะพี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสรรพสิ่งนะที่พระเจ้าทรงประทานการเลี้ยงดูการอวยพรการปกป้องในชีวิตในการงานของเราในครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันให้เราสงบใจของเราอยู่ต่อพระเจ้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราเองนั้นจะได้สงบใจกับพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เราระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่อยู่เหนือเราตลอดทั้งปีนี้ที่ผ่านมาโปรดเจ้าข้าแต่เราไม่มีคำทูลขอใดๆในวันนี้นอกจากคำขอพระคุณพระองค์พระเจ้าโปรดพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าข้าจะพลอยขอบพระองค์เราก็สามารถขอบคุณพระองค์ในทุกวันพระเจ้าเนื้อคำนิฐานเนื้อคำทูลขอใดๆพระองค์ทรงประทานกับเราแล้วพรยิ่งใหญ่พิเศษคือองค์พระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณการเลี้ยงดูพระเจ้าการอวยพรขอบคุณพระเจ้าการปกป้องขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราไม่เคยทิ้งเราพระเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์เราทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าโอ้พระเจ้าค่ะขอบคุณสำหรับคริสตจักรคุณสัตว์พี่น้องที่ร่วมใจกันรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งตลอดปีที่ผ่านมาขอบคุณสัตว์ผู้นำในส่วนต่างๆขอบคุณสัตว์ผู้ใหญ่ทุกคนท่านกรรมการท่านผู้ปกครองโปรดเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระเจ้าโอ้โปรดเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์เราเห็นงานต่างๆกิจการงานต่างๆสำเร็จอย่างดีรู้ล่วงพี่น้องรับการอวยพรมีผู้เชื่อใหม่มากมายเราขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับงานคริสต์มาสที่ผ่านมาพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพี่น้องที่ได้ตัดสินใจกลับใจรับเชื่อโอ้พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์โอ้พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเรามั่นใจเราหวังใจเรารู้ว่าพระองค์ทรงยืนเคียงข้างเราเสมอและในปีหน้าเรามีความเชื่อมั่นพระเจ้าพระพรพระคุณความรักของพระองค์อยู่กับเราเสมอเราจึงขอพระคุณพระองค์ล่วงหน้าสำหรับปีหน้าพระเจ้าขอพระคุณพระองค์โอ้พระเจ้าค่ะสำหรับสิ่งดีที่กำลังจะเกิดขึ้นเราขอพระคุณพระองค์พระเจ้าสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นเราขอพระคุณพระองค์พระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าเราขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์ขอพระคุณพระองค์ไว้ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ก็ไม่ได้มีการสอบนะครับแต่ว่าเราจะนมัสการพระองค์ก็นมัสการไปแล้วแล้วก็จะคุยกันเรื่องนิดๆสั้นๆนะฮะเกี่ยวกับปีหน้าไม่ทราบมีสไลด์ไหมฮะอยู่ตรงนี้
พราะว่ามันสว่างกว่าสูบได้ไหมฮะเนี่ยมันเซฟเป็นแล้วดึงเซฟเป็นพิเจอร์ครับแล้วมันจะสูบได้มันขยายได้ไหมมันบวกลบได้ไหมพิเจอร์ต้องบวกลบได้พี่น้องลองทำนิ้วแบบนี้นะแล้วก็ดึงพื้นไปมันก็จะขยายเหมือนโทรศัพท์แล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรฮะถ้ามันเดี๋ยวมันจะยืดได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นนิมิตนะฮะเป็นทิศทางที่เราจะเดินไปในปีหน้าด้วยกันนะครับจริงๆแล้วก็เป็นนิมิตที่อาจารย์วิชัยท่านก็ได้กำหนดไว้และได้วางรากฐานให้กับคริสตจักรนะครับผมเชื่อว่าเราได้ทำมาหลายอย่างแล้วนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าคริสตจักรต้องการมากในช่วงเวลานี้เป็นพิเศษนะครับคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือกายเดียวกันนะครับหลายปีที่ผ่านมาเราเองเห็นภาพนิมิตที่เราบอกว่าออกไปก้าวไปบุกไปขยายอาณาเขตขยายอาณาจักรใช่ไหมครับแต่ว่าในปีหน้านี้นะครับก็อยากจะเห็นพี่น้องได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าเราจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็สูญเสียผู้ใหญ่ไปถึง2ท่านนะครับทั้งอาจารย์วิริยชัยแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ปรีชาด้วยมีผู้ใหญ่อีกหลายท่านก็เสียไปในปีนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าคริสตจักรต้องการกำลังใจเป็นพิเศษนะครับและความเป็นครอบครัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นพิเศษฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยอาจจะรวมถึงปีหน้าด้วยธีมที่จะเน้นเป็นพิเศษเนี่ยก็คือครอบครัวเราดูแลเด็กกำพร้ามานานมากละเป็น10ปีนะครับอาจจะต้องกลับมาดูว่าเรามีเด็กกำพร้าในโบสถ์หรือเปล่าใช่ไหมครับที่เราละเลยไปอาจจะมีหญิงไม้ที่ถูกละเลยไปนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมามองเพราะว่าเราออกไปหลายปีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาในการเน้นไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเราคงต้องมีช่วงเวลาที่จะออกไปด้วยปีหน้าออกไปด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราจะทำภารกิจอยู่ในโบสถ์ไม่ใช่บอกเปลี่ยนนิมิตหรือเปล่าภารกิจอยู่ในโบสถ์ไม่ใช่นะครับแต่หมายความว่าจุดเน้นที่เราเองจะต้องเน้นมากขึ้นก็คือเรื่องความรักสามัคคีในครอบครัวในคริสตจักรแห่งนี้ก็อยากเห็นผมอยากเห็นพี่น้องด้านการดูแลอย่างดีนะแล้วก็ปรารถนามากๆเลยในปีหน้าเนี่ยผมปรารถนาจะไปเยี่ยมบ้านพี่น้องบางท่านบอกว่าไม่สะดวกจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องสามารถที่จะจัดได้นะจัดเวลาได้อยากให้พี่น้องบอกกับทีมอภิบาลไว้นะครับเราอยากไปเยี่ยมพี่น้องเราอยากไปอธิษฐานไปนมัสการสั้นๆได้เลยครับแค่15นาที20นาทีก็ได้นะครับเราจะไปนมัสการที่บ้านพี่น้องสัก 2-3 เพลงเราจะไปคุยกับพี่น้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องและครอบครัวนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในปีหน้าหลังจากปีถัดไปนะอีก2ปีเลยก็ได้ที่เราจะเน้นนะครับภาพของครอบครัวเราให้มีความชัดเจนนะครับดูแลผู้สูงวัยดูแลเด็กๆน้องๆที่ไม่รับการดูแลนะฮะแล้วก็เราก็มีฟู้ดแบงค์ใช่ไหมเราต้องรื้อฟื้นหน่อยจะมีใช้ท่านอย่างทำฟู้ดแบงค์นะครับก็คือเป็นอาหารที่เราเอามารวมกันแล้วก็ดูแลพี่น้องในคริสตจักรนะครับคือถ้าเกิดว่านิมิตนะที่ดีนะครับแต่ว่าขาดการสานต่อจากพวกเราเนี่ยแน่นอนไปไม่ได้ถึงไหนนะครับอาจารย์วิชัยเนี่ยท่านคิดแล้วเรื่องนี้นะในการดูแลกันภายในนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีภารกิจเยอะไงใช่ไหมฮะภารกิจภายในหลายครั้งพอทำไปสัก 2-3 เดือน 5-6 เดือนปุ๊บหายไปแล้วนะครับก็ต้องมีภาพภารกิจภายในที่เราเคยทำแล้วอาจจะไม่ใช่เคยวางไว้แล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถูกด้านการสานต่อนะครับก็ในเดือนมกรานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสูงได้ใช่ไหม
หัวข้อประจำปีนะครับหนึ่งใจกายเดียวในพระคริสต์นะปี2020หนึ่งใจกายเดียวในพระคริสต์นะครับโดยทุกๆเดือนเนี่ยก็มีหัวข้อประจำเดือนมกราก็พระคริสต์แสงแห่งใจกายเดียวนะครับก็วันสำคัญก็วันปีใหม่นะฮะแล้วก็เราก็มีหัวข้อที่เน้นในการเทศนาในการแบ่งปันในการหนุนใจในชมรมนะบางที่เขามีกลุ่มเซลล์นะทีมนมัสการแล้วก็ทีมอนุชนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลุ่มตามบ้านนะกลุ่มเซลล์ที่บ้านนะครับมาพูดคุยกันมาอธิษฐานกันนะครับก็เราก็จะแบ่งปันนิดๆคริสตจักรเป้าหมายในคริสตจักรวางแผนการดำเนินชีวิตความสามัคคีการรับใช้ร่วมกันการถวายชีวิตนะครับอาจจะมีการเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมรับใช้ด้วยในตอนปลายมกราคมนี้นะก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีส่วนในการรับใช้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรก็จริงๆแล้วก็คิดว่ากำลังจะคุยกับกรรมการอยู่เพราะว่าเราก็มีนะหลายปีเราก็มีผ่านมามีเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมรับใช้นะครับโอเคแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะก็เป็นเดือนพระคริสต์นะครับแสงรักแห่งโลกนะที่ตั้งประจำเดือนนี้เพราะว่าเรามีวันพันธกิจอยู่นะเป็นวันพันธกิจครั้งที่หนึ่งด้านบนสุดนะฮะพันธกิจหนึ่งก็พูดถึงการบุกเบิกคริสตจักรงานพันธกิจต่างๆการประกาศ RIC ก็เป็นร่มเย็นอินเตอร์ทั้งหมดนะครับการอธิษฐานเผื่อแล้วการถวายสัตว์นะครับอันนี้ก็เป็นวันพันธกิจอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในการที่จะเอามาเทศนาในการที่จะเน้นในการสอนแล้วก็เดือนที่3มีนาพระคริสต์แสงแห่งความรอดก็นำสู่วันอีสเตอร์เพราะเราจะมีวันอีสเตอร์วันที่12เมษายนนะครับอันนี้ก็มีหัวข้อต่างๆพระคุณความรักการถ่ายการบังเกิดใหม่นะครับอาจจะมีการแสดงของชมรมนักร้องประสานเสียงด้วยคิดว่าพี่น้องประทับใจในวันคริสต์มาสที่ผ่านมานักร้องประสานเสียงต้องขอบคุณพระเจ้ามากๆเพราะว่าอาจารย์วิชัยต้องบอกว่าท่านอยากเห็นนักร้องประสานเสียงมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ของเด็กด้วยอีกหน่อยเนี่ยต้องให้ความฝันอาจารย์เป็นจริงนะอาจารย์ก็เคยบอกไว้นะอยากทำทีมนักร้องประสานเสียงแล้วก็อยากทำทีมอนุชนด้วยวัยรุ่นด้วยเด็กด้วยนะครับก็หนุนใจให้ครูโลบีเป็นผู้ทำนะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะกับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มเด็กๆครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมด้วยนะครับการแสดงนักร้องประสานเสียงมีแดนซ์นะน้องๆแดนซ์น่ารักไหมฮะตอนก่อนเริ่มงานนะครับเด็กๆนะครับแล้วก็เราคาดว่าจะสีเขียวคือมีฟื้นฟูช่วงบ่ายด้วยโดยทีมอนุชนนะในเดือนนี้นะครับเพื่อจะนำสู่วันอีสเตอร์ในวันที่12เมษายนนะต่อไปก็เป็นเมษายนนะครับพระคริสต์แสงรักในครอบครัวเมษายนนี้ก็เป็นวันเข้าวันสงกรานต์นะเข้าวันสงกรานต์ก็เหมาะเลยวันครอบครัวนะครับพูดถึงการใช้ชีวิตในครอบครัวความสมดุลในชีวิตครอบครัวพูดถึงผู้สูงวัยนะครับการเชื่อฟังและการเป็นพยานในครอบครัวแล้วก็พฤษภาเนี่ยก็เป็นหน้ามิชชั่นทริปของน้องๆ อนุชนเขาเราก็จะเน้นเรื่องของชนรุ่นใหม่นะครับพระคริสต์แสงของชนรุ่นใหม่นะครับก็เป็นการแนะแนวแนะนำผู้ปกครองแล้วก็เป็นเรื่องกิจกรรมของน้องๆ นะครับซึ่งเน้นในเดือนนี้มิถุนาก็เป็นวันเพนเทคอสต์นะครับที่มีความสำคัญทั้งเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์วิชัยท่านจะเป็นจัดเป็นเรียกว่าเป็นสัปดาห์พระวิญญาณจำได้ไหมครับอาจารย์วิชัยท่านทำเนี่ยสัปดาห์พระวิญญาณคราวนี้เนี่ยอยากจะเน้นเป็นแบบทั้งเดือนคือจริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเรามาทำให้มันเป็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะเวลาบางทีเนี่ยพี่น้องสัปดาห์พระวิญญาณเทศเรื่องพระวิญญาณทีเดียวปาเอาไงครับวันอื่นๆปุ๊บหายแวบไปเลยใช่ไหมครับเราก็ลืมไปแล้วพระวิญญาณนะเพราะเราฟังอยู่อาทิตย์เดียวแต่ว่าครั้งนี้คือเวลาเราเน้นปุ๊บเนี่ย
เราจะพูดกันทั้งเดือนเลยในเรื่องนี้ไปเลยทั้งเดือนนะฮะก็ประเภทนะครับแสงพระสิริและการทรงสถิตนะครับในวันเพนเทคอสต์ก็เราก็จะเน้นเรื่องของไฟพระวิญญาณฤทธิ์เดชการสำแดงการเผยพระชนะการรักษาโรคนะครับการใช้ของประทานต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นเดือนพระวิญญาณนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในมิถุนาใช่ไหมมิถุนาแล้วก็กรกฎาก็จะเป็นพระคริสต์นะครับพันธกิจแสงแห่งพระเมตตาเป็นพันธกิจครั้งที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับครั้งแรกนะครับก็จะมีเรื่องของอิสราเอลด้วยมีพันธกิจนะต่างๆอัลฟารามนะครับอันนี้ก็เราก็จะเน้นเรื่องของพันธกิจเป็นครั้งที่2นะครับมีการถวายทรัพย์สำหรับพันธกิจครั้งที่2ด้วยแล้วก็สิงหาแน่นอนนะครับสิงหาก็หนีไม่ได้นะครับวันแม่นะครับสตรีผู้ปฏิบัติพระคริสต์นะครับสตรีผู้ปฏิบัติพระคริสต์เราจะเน้นเรื่องของการยกย่องคุณแม่ยกย่องสตรีผู้มีส่วนร่วมในคริสตจักรขอบคุณแม่ครัวดูแลหญิงไม้นะครับอาจจะมีการแสดงของกลุ่มสตรีด้วยนะกลุ่มสตรีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักร้องเนาะต้องลงมาสรรเสริญกันยานะครับมีเรื่องของหออธิษฐานพระนามพระเยซูพลังของการอธิษฐานเน้นการอดอาหารอธิษฐานนะครับฟื้นฟูแล้วก็มีการนำโดยชมรมอธิษฐานนะครับสุดท้ายนะครับใกล้ลงมามีอะไรบ้างครับมีตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นไตรมาสสุดท้ายนะครับเป็นฤทธิ์เดชพระวาทะแล้วก็เน้นเรื่องของระวีวรศึกษาการแข่งขันพระคัมภีร์นะครับแล้วก็อาจจะมีการหนุนใจให้คริสตจักรได้อ่านพระคัมภีร์บางเล่มเพื่อจะเราจะได้มาเราจะมาแข่งขันกันสนุกกันนะครับให้เด็กๆมาแข่งขันกันแล้วก็สนุกกันด้วยในช่วงแข่งขันพระคัมภีร์นะครับพฤศจิกาเป็นการเน้นเรื่องของการนมัสการแล้วก็เป็นการเตรียมใจสู่วันพ่อวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีเรารักเช็คคำนะครับอันนี้พฤศจิกาจะเป็นการเตรียมงานมาสู่3วันนี้นะครับก็จะเป็นการเน้นการนมัสการแบบยาวๆนะแล้วก็เทศนาอาจจะสั้นหน่อยผมอาจจะเทศนาแค่ประมาณแค่20นาทีถึง25นาทีในเดือนนี้แต่ว่าเราจะให้ภาพของเดือนนี้เป็นการนมัสการพระเจ้านะครับก็มีการนมัสการในรูปแบบต่างๆมีการเต้นมีการโบกธงเราเห็นกันโบกธงวันคริสต์มาสใช่ไหมครับมีเสียงแตรนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมนมัสการด้วยนะแล้วก็มีการแสดงของนักร้องประสานเสียงนะครับเพราะว่าเป็นการนมัสการใช่ไหมครับแล้วก็ชมรมแดนซ์ด้วยอาจารย์มาแสดงกันนะครับสุดท้ายก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับในช่วงเดือนธันวาอีกครั้งหนึ่งพระคริสต์รักแห่งพระบิดาก็พูดถึงพระบิดาซึ่งส่งพระบุตรมาก็เป็นวันพ่อขอบคุณสำหรับคุณพ่อขอบคุณสำหรับบุรุษนะครับที่ร่วมรับใช้ในคริสตจักรนะครับก็เน้นการประกาศก็เราก็ครอบคลุมหลายๆส่วนนะครอบคลุมหลายๆส่วนนะครับทั้งหมดเลยนะเราจะเรื่องของพระวิญญาณเราจะเป็นเรื่องของการนมัสการเป็นเรื่องของครอบครัวเน้นเรื่องของวันเด็กนะลูกกำพร้านะครับในเรื่องของผู้สูงวัยนะครับในช่วงของครอบครัวนะผู้ที่มีส่วนในการร่วมรับใช้ทั้งบุรุษสตรีบุรุษก็เป็นวันพ่อนะครับร่วมด้วยกับวันพ่อนะครับแล้วก็วันแม่ก็สตรีด้วยที่ร่วมรับใช้ด้วยนะก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเราก็เน้นสิ่งเหล่านี้เรื่อยมาแต่ว่า อยากจะทำให้มันชัดขึ้นมาต้องบอกว่าอย่างปีที่แล้วผมต้องเรียนขออภัยคุณพ่อจริงๆจริงๆคุณพ่องานวันพ่อที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเงียบๆไปนิดนึงนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อาจารย์ปรีชาท่านจากไปด้วยนะครับก่อนหน้านั้นไม่นานแล้วก็ท่านปรีชาก็ยุ่งนิดนึงเราก็ตกใจนิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้งานวันพ่อเนี่ยก็เราก็ไม่ได้
แสดงอย่างเต็มที่ในการที่เราเองนั้นจะได้อธิษฐานเผื่อพ่อหรือว่ามีอะไรพิเศษให้กับคุณพ่อนะครับวันนั้นก็ดูแบบเงียบๆไปหน่อยนึงที่จัดดูเศร้าๆไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเรามีแผนแบบนี้แล้วเราอยากทำให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมพิบาลผมเองนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองกรรมการเองนะครับเมื่อเรามีแผนแบบนี้พวกเราทุกคนมีแผนแบบนี้เราก็เตรียมล่วงหน้าอย่างทีมที่เราประสานเสียงเนี่ยเคยเตรียมร้องล่วงหน้าไว้เลยนะครับแล้วก็แดนซ์เนี่ยได้เตรียมเต้นไว้ล่วงหน้าเลยนะทุกอย่างมันก็จะสมบูรณ์มากขึ้นใช่ไหมเราเตรียมสำหรับการขอบคุณแม่ครัวขอบคุณสตรีที่มีส่วนร่วมในคริสตจักรใช่ไหมครับหรือว่าวันครอบครัวหรือวันอีสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแผนแบบตลอดทั้งปีอย่างนี้เนี่ยมันจะชัดเจนกว่าในการที่เราเองมันจะทำอะไรนะครับแล้วก็การแบ่งปันเนี่ยไม่ต้องถามโอ้จะแบ่งปันอะไรสัปดาห์นี้ในกลุ่มเซลล์คิดจัดเน้นอะไรอยากให้แบ่งปันเรื่องอะไรหรือว่าคนที่มาเทศนานะครับอาจารย์อยากให้แบ่งปันเรื่องอะไรนะครับพี่น้องสนใจอะไรปุ๊บโอเคเรามีหัวข้อเหล่านี้ที่จะได้บอกท่านอาจารย์ว่าเรามุ่งไปแบบนี้นะทำแบบนี้นะนะครับอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้อาจารย์ผมอาจจะส่งไปในไลน์ของกลุ่ม iServe นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอยู่ในกลุ่มนั้นถ้าพี่น้องยังไม่กลุ่มอยู่ในกลุ่มนั้นก็อาจจะเข้าไปร่วมได้นะครับแล้วก็จะได้เห็นภาพของคริสตจักรในปีหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ร่วมกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นภาพนะครับเราก็ไม่สามารถจะเดินไปร่วมกันนะครับหลายครั้งก็เราก็บอกว่าโอ้นั่นคือภูเขาที่จะเดินไปใช่ไหมครับยอดเขาที่จะเดินไปอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับแต่ว่าทางเดินไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ชี้ไกลๆบอกว่ายอดภูเขาตรงนั้นนะครับเอาทุกคนแยกแยะกันเดินนะครับก็ลำบากแต่ว่าถ้าเรามีทางเดินให้นะบอกว่านี่คือ1 2 3 4 5เราจะเดินแบบนี้ไปด้วยกันทั้งเคลื่อนจักรเคลื่อนไปด้วยกันนะครับก็จะเป็นการดีมากนะบางเดือนเราก็จะมีการอธิษฐานพิเศษบางคนสามารถอดอาหารได้บางคนอดไม่เป็นไรนะครับบางคนก็ทานเขาเรียกว่าทานผักผลไม้ก็ได้นะมีเหมือนกันนะครับอดแบบรับประทานผักผลไม้นะฮะก็เรามาร่วมกันอดอาหารทั้งที่จากหลอดจะไม่เคยทำแบบนี้ก็ได้ที่ร่วมกันทั้งที่จากเน้นในการเรื่องของอดอาหารอธิษฐานนะครับเราจะอดอาหารเผื่อครอบครัวเผื่อคนที่เรารักในครอบครัวที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับผมคิดว่าเป็นสิ่งดีมากที่เราเองนั้นจะได้มีแนวทางมีทิศทางได้ครับนะครับพี่น้องมีคำถามไหมมีคำถามไหมครับส่วนเดือนมกรานี้นะครับก็เป็นเรื่องวันปีใหม่การตั้งเป้าหมายนิมิตคริสตจักรนะครับวางแผนในการดำเนินชีวิตความสามัคคีในคริสตจักรการร่วมรับใช้ด้วยกันการถวายชีวิตด้วยกันพระคริสต์ในหัวข้อประจำเดือนคือพระคริสต์แสงแห่งหนึ่งใจกายเดียวก็อยากให้พี่น้องได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวสำหรับเดือนมกรานะครับแต่ว่าอาจจะไม่เชื่อว่าจะต้องเทศนาเรื่องนี้กันทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าผมเองก็อาจจะบอกกับผู้ที่มาเทศนาเรามีนักเทศน์รับเชิญเราจะบอกว่าหัวข้อเราประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าทรงนำท่านที่จะเทศนาเรื่องอื่นนะครับเราก็ยินดีนะเพียงแต่ว่าเราบอกอย่างน้อยกรอบของการที่เราเองนั้นจะเน้นในช่วงต้นปีไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นนะสำหรับอาจารย์ท่านอื่นที่จะมาเทศนาในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้สงบใจด้วยกันสำหรับสิ่งที่พี่น้องได้ฟังไปอาจจะมีหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ชัดเจนในรายละเอียด 100% แต่ว่าอยากให้พี่น้องได้ใคร่ครวญสิ่งที่ได้ฟังนิมิตไปภาพของคริสตจักรเราอยากเห็นภาพของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ความรักความสามัคคีที่แน่นแฟ้นผมอยากมีโอกาสได้เยี่ยมบ้านพี่น้องอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสเยี่ยมนะครับได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นทำยังไงในคริสตจักรขอนิมิตจากพระองค์ขอแผนงานที่ดีขอทิศทางขอวิธีการของพระองค์ที่จะอยู่เหนือเราที่เราเองนั้นสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างดีถ้าปราศจากพระองค์แล้วเราไม่สามารถทำสิ่งไหนได้พระองค์จะทำให้เราได้อธิษฐานกับพระองค์แล้วก็ตั้งใจบอกว่าพระองค์จะทำทุกปรารถนาได้เดินตามนิมิตเป้าหมายที่วางไว้ในคริสตจักรและเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเป็นการส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราทั้งหลายสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระคุณพระองค์ที่คริสตจักรแห่งนี้ได้วางรากไว้บนศิลาที่มั่นคงคือองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงตั้งทั้งหลายได้เป็นส่วนหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่ในการก่อร่างขึ้นเป็นคริสตจักรในฝ่ายวิญญาณด้วยชีวิตของเราทั้งหลายโอ้พระองค์เจ้าข้าเราปรารถนาจะเห็นความผูกพันเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหนึ่งใจกายเดียวในองค์พระเยซูคริสต์ในปีหน้าขอเจ้าที่เราเองนั่นจะไม่ใช่เพียงมุ่งแต่งานหรือการรับใช้ขอเจ้าเราปรารถนาจะได้รู้จักกันมากขึ้นปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นรู้จักครอบครัวของกันและกันรู้จักแล้วก็อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในปัญหาในอุปสรรคเราจะจับมือกันในปีหน้าองค์พระเจ้าขอนำเราพระเจ้าที่เราเองนั้นจะวางบนศิลาที่มั่นคงแล้วเราจะก่อขึ้นอย่างถูกต้องโอ้พระเจ้าขอพระทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายขอฤทธานุภาพของพระองค์พระเจ้ากำลังของพระองค์ปัญญาของพระองค์อยู่เหนือเราทั้งหลายพระเจ้าเราปรารถนาจะพึ่งพาพระองค์ในปีหน้านี้พระเจ้าปรารถนาจะเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมรับใช้เห็นคนรุ่นใหม่จะลุกขึ้นถวายตัวถวายชีวิตโอ้พระเจ้าค่ะเราปรารถนาจะเห็นหออธิษฐานสำเร็จเห็นการประกาศสำเร็จพระเจ้าค่ะงานอัลฟาเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นพระเจ้าขอนำเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่การประกาศโอ้พระเจ้าแต่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระบิดาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับถ้อยคำของพระองค์พระวาทะหรือองค์พระเยซูคริสต์พระองค์เจ้าที่อยู่ในเราทั้งหลายพระองค์เจ้าเราจะผูกพันซึ่งกันและกันเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะรักกันพระองค์เจ้าเราจะช่วยกันพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าเราจะอยู่ร่วมกันในการทำงานด้วยกันในการประกาศด้วยกันพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าช่วยเราทั้งหลายที่จะมีเพียงพออยู่เสมอและมากเกินพอที่เราจะแจกจ่ายพระองค์เจ้าขอนำเราให้นิมิตโอ้พระเจ้าที่อาจารย์เรชัยท่านได้วางรากฐานไว้ท่านได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์ท่านได้รับจากองค์พระบิดาท่านได้การเร้าใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์งานเหล่านั้นพระเจ้าจะสำเร็จงานเหล่านั้นจะรุดหน้าต่อไปงานเหล่านั้นจะก้าวหน้าต่อไปพระเจ้าเราฉันเถือผู้ใหญ่ทุกคนโอ้พระเจ้าในคริสตจักรพระเจ้าค่ะเราฉันเถือกรรมการพระเจ้าเราฉันถือผู้ปกครองพระเจ้าเราฉันถือผู้ใหญ่ที่อยู่ในห้องนี้พระเจ้าท่านจะมีกำลังมากขึ้นพระเจ้าจะมีเรี่ยวแรงมากยิ่งขึ้นพระเจ้าจะมีปัญญามากยิ่งขึ้นพระเจ้าในการแนะนำในการสอนพระเจ้าในการให้ถ้อยคำกับท่านเป็นสิปัญญาให้กับคริสตจักรเป็นสิปัญญาให้กับเราทั้งหลายพระเจ้าเราฉันถือท่านพระเจ้าเราฉันถือคนรุ่นใหม่คนทำงานโอ้พระเจ้าที่เขานั้นจะมีกำลังที่มาจากพระองค์จะมีเวลาให้กับพระเจ้าพระเจ้าเขาจะทำงานหนักพระเจ้าจะอวยพรเขาพระเจ้าเขาจะการเจริญรุ่งเรืองอย่างมากมายเขาจะมีส่วนในการถวายพระเจ้าเราจะทันเผื่อเด็กๆน้องๆทุกคนพระเจ้าโอ้พระเจ้าเขาจะเดินในทางของพระองค์พระเจ้า
ขาใช้เวลายังเหมาะสมโปรดเจ้าค่ะเขาจะแสวงหาถ้อยคำของพระองค์โปรดเจ้าค่ะเขาจะอยู่ในพระองค์โปรดเจ้าค่ะโอ้ประทานปัญญาให้กับบิดาแล้วก็มารดาทุกคนพ่อแม่ทุกคนโปรดเจ้าจะดูแลลูกอย่างดีโปรดเจ้าค่ะดูแลลูกในทางของพระองค์เพิ่มตะลันความสามารถให้เด็กเหล่านั้นโปรดเจ้าที่เขาจะรับใช้พระองค์โปรดเจ้าค่ะผูกพันรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันโอ้โปรดเจ้าค่ะนิมิตเป้าหมายที่เรามีร่วมกันนี้โอ้โปรดเจ้าจะถูกกำหนดจากพระองค์แล้วก็จะถูกจัดเตรียมโดยพระองค์โปรดเจ้าขอพระเจ้าโปรดใช้วันสำคัญเหล่านี้ในปีหน้านี้โปรดเจ้าที่จะเป็นพระพรซึ่งกันและกันในครอบครัวและถวายพระเกียรติพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่โปรดเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอคำร้องทูลของเราทั้งหลายจะสำเร็จผลขอบพระคุณพระเจ้าเราอธิษฐานฝากคริสตจักรแห่งนี้คริสตจักรอันเป็นที่รักของเราทั้งหลายคริสตจักรอันเป็นที่รักขององค์พระบิดาคริสตจักรอันเป็นที่รักของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระบุตรที่จะดำเนินขึ้นเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่ในคริสตจักรแห่งนี้จะดำเนินขึ้นเราขอบพระคุณพระสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวสู่ความเป็นกายเดียวสู่ความสามัคคีสู่ความรักและสู่พระสิริสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้าเราอธิษฐานทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องนะครับไม่ทราบมีใครจะกล่าวอะไรไหมครับเรื่องคุยถ้ามาทันแล้วไม่คุยแล้วมันจะรู้สึกขัดขาอะไรบางอย่างพี่น้องได้ฟังแผนงานอย่างละเอียดจากอาจารย์สุภัทนะครับแล้วผมก็เลยถามกับตัวเองว่าแล้วผมจะวางแผนชีวิตหรือเป้าหมายของผมเนี่ยให้เป็นตามแผนนี้ได้อย่างไรผมก็เลยแกล้งถามพวกคุณว่าแล้วพวกคุณจะวางแผนชีวิตของคุณให้เป็นตามแผนการนี้ไหมสิ่งหนึ่งที่อัลฟาเราจะมีความฝันในปีหน้านะครับก็คือว่าเราจะทำให้อัลฟาที่เนี่ยเป็นอัลฟาฮับอัลฟาฮับแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องที่คริสตจักรอื่นที่ยังไม่เคยทำอัลฟาได้มั้ยแอบดูเราว่าเราทำอย่างไรให้เขาแอบดูเพราะว่าผมกลัวว่าเวลามาดูแล้วพวกเราจะเครียดแต่ถ้าเขาแอบดูเราเราก็จะได้แสดงกันอย่างสบายใจไม่มีความเครียดนี้เลยอีก2นาทีงั้นเราวางแผนว่าเราจะต้องเนื่องจากคริสตจักรเองก็วางแผนไปตามแผนการที่พระเจ้าให้กับเราก็คือในโรมบทที่12ข้อ2ก็พูดว่าให้เราเนี่ยทำตามแผนการของพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมเมื่อเราทำนี้ปุ๊บแน่นอนเราก็จะมีความสุขเพราะว่าเราก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าในอัลฟานะครับเริ่มต้นที่เรานำคนมาที่เขางงชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตเกิดมาได้อย่างไรแล้วนำสุดท้ายไปที่คริสตจักรว่าคริสตจักรคืออะไรนั้นเมื่อเราเริ่มต้นที่ดีให้เขาแล้วเราจบให้เขาแต่แท้จริงแล้วพอมารู้จักว่าคริสตจักรคืออะไรแล้วเนี่ยแท้จริงเนี่ยเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะมีได้มาพูดคุยกันมีความสัมพันธ์กันมีความผูกพันกันระหว่างสมาชิกคริสตจักรตอนนั้นนะครับในระหว่างที่เดินทางเนี่ยเราก็จะค่อยๆแนะนำเขาเช่นตอนที่อธิษฐานเราก็อธิษฐานอย่างไรเราจะมอบให้เขารู้จักวิธีอธิษฐานแล้วก็ตัวอย่างอธิษฐานต่างๆในพระคัมภีร์เมื่อมาถึงชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรในวันสุดสัปดาห์อัลฟาตอนนั้นเราก็จะแนะนำเขาว่าให้เขารู้จักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานของประทานได้กับคุณได้อย่างมากอย่างไรแค่ไหนและคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรในวันนั้นเราก็จะมีการวางแผนกันสอนกันหวังว่าปีหน้าท่านจะนำเพื่อนมาที่อาจจะไม่รู้จักพระเจ้าสนใจในความเชื่อแบบคริสเตียนหรือเพื่อนของท่านที่หลงหายไปยังงงชีวิตให้นำเขาเข้ามาคุณภาคภูมิเคยเขียนในไลน์ว่า
ท้ายจริงแล้วการที่เรามาเคยเข้าแอลฟาแล้วมาเข้าอีกมาเข้าอีกเนี่ยจะทำให้เรารู้จักว่าเราเก่งตรงไหนและเราจะนำสิ่งนั้นนะมาช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างไรเหมือนอาจารย์วีรพลซึ่งเก่งทางบรรยายเนี่ยท่านก็มาช่วยเราบรรยายเรื่องการที่จะพูดจาในที่ชุมนุมชนอย่างไรจะเทศนาอย่างไรแล้วผมก็ได้รับความรู้จากท่านดร.วีรพลเป็นอย่างยิ่งนะครับชื่อเล่นท่านชื่อวิกตอรี่นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์วีรพลหวังว่าปีหน้าเราจะได้ร่วมมืออาจารย์วีรพลหาสิ่งที่ทำให้พวกเราส่งเสริมเราให้เก่งขึ้นและเราจะได้กล้าที่จะออกไปเชิญเพื่อนเรามาหวังว่าจะเจอท่านเราจะมีการฝึกอบรมนะครับอัลฟาน่าจะอาทิตย์หน้าเลยไม่โมโอเคอาทิตย์หน้าเราเจอกันนะเราจะวันอาทิตย์เราจะอบรมให้เพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเก่งแล้วเราอบรมเก่งแล้วก็คนที่เข้ามาก็เก่งๆเราก็จะอบรมกันก็ท่านก็จะเก่งแล้วก็หลังจากวันนั้น12เราจะเริ่มต้นบทเรียนแรกนะครับเชิญเพื่อนท่านมาให้เรามารู้จักพระเจ้าผ่านแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีเจอที่โบสถ์ครับ